นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะคะบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาค่ะมีส.ส.มารวมกลุ่มกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆหลังจากที่โหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30เสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งคุณพิธาเองนะคะก็แพ้โหวตค่ะวันนี้ไม่ได้รับรองเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผลการโหวตค่ะเห็นชอบ322คนค่ะไม่เห็นชอบ182คนงดออกเสียง197คนค่ะซึ่งคุณพิธายังขาดอีก53เสียงนะคะถึงจะครบ375เสียงค่ะขอเยอะๆเลยขอเงินเลยเอาไหมเอาเดินๆแบบเท่ๆเลยไหมอันไหนใครไม่ขอเยอะเราช่วยกันดับข้าวกันนะครับนู่นแหละยังโดนล็อกอยู่ยังไม่ออกเลยนี่ก็เป็นภาพส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะคะมายืนเรียงกันหน้ากระดานตรงนี้นะคะหน้าอาคารรัฐสภาค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะออกไปพบกับมวลชนที่มารอกันอยู่ด้านหน้าอาคารนะคะเบื้องต้นผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะณเวลา 17:55 นาทีสรุปผลการโหวตนะคะเห็นชอบ323เสียงนะคะไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง198เสียงค่ะไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้คุณก้องนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางส.ส.นะคะได้คุยกันก่อนซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะไปพบกับมวลชนที่มารอกันด้านหน้าอาคารรัฐสภานะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพียงคนเดียวในสภาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอภิปรายกันแล้วก็ตอบคำถามทั้งหมดเมื่อมีสว.หรือว่าส.ส.อภิปรายตั้งคำถามนะคะอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสยักไหล่ดีกว่าแล้วการที่สวที่เคยแสดงจุดยืนว่าจะโหวตก้าวไกลแต่วันนี้หลายคนไม่มาแสดงตัวในการประชุมเนี่ยมันเป็นการว่าถูกกดดันกดดันมากขึ้นต้องถามว่าทำไมเขาไม่มาแล้วมีโรดอะไรเขาไม่ท่านไม่มาถ้าท่านไม่ได้มาด้วยตัวท่านเองก็คงไม่เป็นไรถ้ามีเหตุที่ทำให้ท่านไม่มาก็ต้องถามว่าเหตุอะไรสุราก็ต้องไปดูแหละว่าเกิดอะไรขึ้นมีกล้วยไหมครับท่านอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะเราก็อยู่ในห้องประชุมนะอย่างกาแฟหรอครับอย่างขบวนเหล่าทัพเนี่ยครับก็ประชุมไปหลายกลุ่มกันอันนี้ต้องมาดูในประเด็นนี้นะครับโอ้โหแบบแอสซูโดเลยตามไปไปสวัสดีครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะหลังจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทย
ซึ่งวันนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะเป็นบุคคลเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเพียงคนเดียวในสภาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการอภิปรายแล้วก็ตอบคำถามทั้งหมดเมื่อมีสวแล้วก็สสอภิปรายตั้งคำถามไม่เป็นไรเดี๋ยวทางเขาจะเดี๋ยวจะมายืนแล้วก็รอไปรอเจอมวลชนด้านหน้าซึ่งในการอภิปรายนะคะสสแล้วก็สวส่วนใหญ่ติดใจเรื่องที่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลยืนยันที่จะแก้ไขมาตรา112นะคะทำให้สวแล้วก็สสแสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่ยังไม่เปิดโหวตว่าไม่สนับสนุนให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะโดยขณะนี้การโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครั้งที่1นะคะสิ้นสุดแล้วค่ะผลการโหวตคุณพิธาได้รับเสียงสนับสนุนในรัฐสภาไม่ถึงครึ่งทำให้เวลานี้คุณพิธายังไม่ได้เป็นนายกคนที่30นะคะแล้วก็บรรยากาศตรงนี้ที่จันยืนอยู่เนี่ยคือหน้าค่ะรัฐสภานะคะบรรยากาศสดๆตรงนี้เวลา 18:45 นมีสื่อมวลชนมารอทำข่าวค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็มีทางสสนะคะจากพรรคก้าวไกลเมื่อสักครู่นี้มายืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานเชื่อได้ว่าน่าจะออกไปพบกับมวลชนที่มาปักหลักกันอยู่ด้านหน้าอาคารนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคุณวิโรจน์นะคะลัคนาดิศรสสพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยากจะเข้าไปฟังสัมภาษณ์เหมือนกันแต่สื่อมวลชนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆพยายามยืดตัวแล้วแต่ไม่ถึงจริงๆค่ะแต่ว่าจับใจความได้เมื่อกี้ที่คุณวิโรจน์บอกนะคะบอกว่าอย่าซีเรียสคุณวิโรจน์บอกให้ยักไหล่ดีกว่าจับใจความได้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ทางคุณก้องก็มาเรียกคุณวิโรจน์ไปบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกันก่อนเสร็จแล้วหลังจากนี้จะยังไงกันต่อเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะก็เดินเข้าไปแล้วต้องบอกว่าวันนี้ทางที่นี่นะคะรัฐสภาค่อนข้างที่จะสกรีนคนมากๆสกรีนสื่อมากๆทุกคนที่จะเข้ามาตรงนี้จะต้องมีบัตรสื่อประจำตัวกันทุกคนนะคะกว่าที่จะเข้าไปด้านในได้ซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีทีมอีจันอีกหนึ่งทีมอยู่ด้านในก็คือพี่เล็กแล้วก็พี่ปาร์คนะคะอยู่ด้านในตรงนี้รอสัมภาษณ์ทางสสที่ออกมาจากห้องประชุมนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าดีกว่าค่ะตรงนี้เป็นหน้าอาคารรัฐสภาแต่ว่าตรงหน้าประตูตอนนี้มีทางมวลชนที่มารวมกลุ่มกันนะคะได้เดินเข้ามาตรงบริเวณประตูค่ะซึ่งข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นมวลชนนะคะที่มารอฟังผลโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะด้านหน้าหลังจากที่ผลโหวตคุณพิธาไม่ได้รับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีประตูตรงนี้ถูกปิดค่ะปิดแล้วก็มีมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนมารอกันด้านหน้าประตูจากบริเวณจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ไว้ให้นะคะอีจันอยู่ฝั่งด้านในแล้วก็ฝั่งด้านนอกเนี่ยก็จะมีมวลชนอยู่ข้างในตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วก็มีชุดควบคุมฝูงชนอยู่ประมาณ30นายนะคะตำรวจก็ประมาณ30นายเช่นกันด้านข้างตรงนี้หลังประตูมีรถเครื่องเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ถัดไปอีกมีรถน้ำจอดอยู่อีก2คันรถน้ำสีน้ำเงินที่ทุกคนอาจจะได้เห็นบ่อยๆในการชุมนุมก็จะมีไปจอดตรงนั้นนะคะที่นี่เช่นกันค่ะมีอยู่2คันสีน้ำเงินจอดอยู่ด้านข้างนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆค่ะที่ตรงประตูรัฐสภานะคะเวลา 18:49 เป็นการไลฟ์สดไลฟ์สดจริงๆไม่ได้เป็นแบบคลิปมาวนนะคะบรรยากาศสดๆที่นี่เลย
ื่อยไหมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะตรงหน้าอาคารรัฐสภาค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะก็ได้มายืนเรียงกันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเมื่อกี้นี้คุณก้องนะคะก็ได้เรียกทุกคนเนี่ยเข้าไปบอกว่าขอคุยกันก่อนเสร็จแล้วคาดว่าน่าจะออกมาประชุมน่าจะออกมาขออภัยค่ะน่าจะออกมาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็มวลชนที่มารอด้านหน้าประตูอาคารรัฐสภานะคะตรงนี้เป็นบริเวณประตูนะคะประตูอาคารรัฐสภาค่ะตรงฝั่งถนนทหารนะคะด้านหน้าตรงนี้ประตูถูกปิดแล้วนะคะหลังจากที่ผลโหวตรัฐนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นผลโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้รับคัดเลือกไม่ได้รับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีประตูตรงนี้ถูกปิดแล้วก็รถเครื่องเสียงตรงนี้เนี่ยอีจันเห็นตั้งแต่ตอนที่มาช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะคะจอดอยู่ตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสักประมาณ30คนได้แล้วก็มีคอฟอนะคะควบคุมฝูงชนอยู่ตรงนี้ด้วยประมาณ20คนส่วนด้านหน้าตรงนู้นเดี๋ยวซูมให้ทุกคนได้เห็นนะคะที่เห็นตรงนู้นมีสื่อมวลชนแล้วก็มีมวลชนที่นัดกันสวมเสื้อสีส้มนะคะมารวมตัวกันตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้จัดพื้นที่ให้กับมวลชนที่มารวมตัวกันก็คือเป็นสนามกีฬาตรงทางด้านข้างของอาคารรัฐสภานะคะตรงจุดนั้นก็จะมีมวลชนมีทั้งแม่ค้าพ่อค้าที่มาขายของต่างพากันใส่เสื้อสีส้มแสดงสัญลักษณ์ในตัวเนี่ยก็จะมีสีส้มแล้วก็รอลุ้นผลลงมติผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปพร้อมๆกันจนกระทั่งเวลาประมาณ
5โมงกว่าๆนะคะ5โมงครึ่งคือตรงนั้นเนี่ยมันมีจอทีวีแสดงผลเรียลไทม์ให้ดูด้วยนะคะว่าสว.โหวตแล้วกี่คนสส.โหวตแล้วกี่คนคะแนนตอนนี้ไปถึงไหนงดออกเสียงเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่ตรงนั้นก็จะมีหน้าจอแสดงเรียลไทม์ให้กับทางมวลชนได้รับชมรับฟังกันอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่ผลโหวตออกมาแล้วคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไม่ได้รับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่1 นะคะก็ประตูตรงนี้ถูกปิดเพราะว่าหลังจากนั้นมีมวลชนมารวมตัวกันตรงที่หน้าประตูตรงนี้ประตูถูกปิดแล้วก็มีชุดเจ้าหน้าที่มายืนตรึงกำลังตรงนี้นะคะซึ่งผลโหวตก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้คะแนนเสียงจากส.ส. 5 ซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นคนเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเพียงคนเดียววันนี้ในสภาก่อนการโหวตก็มีการอภิปรายทั้งสว.แล้วก็ส.ส.นะคะมีการอภิปรายตอบคำถามทั้งหมดที่มีการตั้งคำถามนะคะในการอภิปรายสว.แล้วก็ส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดใจเรื่องที่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลยืนยันที่จะแก้มาตรา112นะคะทำให้ส.ส.แล้วก็สว.แสดงเจตนารมณ์กันตั้งแต่ยังไม่โหวตว่าไม่สนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ผลการโหวตนะคะครั้งที่1สิ้นสุดแล้วเห็นชอบ324เสียงค่ะไม่เห็นชอบ182เสียงแล้วก็งดออกเสียง199เสียงโหวตแล้ว751คนนะคะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดบรรยากาศสดๆที่หน้าประตูอาคารรัฐสภาค่ะฝั่งถนนทหารนะคะซึ่งหลังจากที่ผลโหวตเสร็จสิ้นแล้วคุณพิธาก็ได้เดินลงมาพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าระยะเวลาจากวันนี้ไปจนถึงวันโหวตรอบที่2คุณพิธาบอกว่ามองว่าพอค่ะไม่ยอมถอยนโยบายใดๆขอบคุณสว13เสียงที่โหวตให้ยังไม่ชัดเจนเรื่องวันโหวตนะคะแต่ก็มีเวลาพอในการเตรียมการยืนยันสู้ไม่ถอยแน่นอนนี่คือการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากไม่ถูกรับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะคะพี่เบนซ์ไปไหนเหมือนจะมีคนออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแป๊บนึงเดี๋ยววิ่งไปก่อนพักเก้าไกลก็เคยมาพูดคุยนะครับ
เราก็มาพูดคุยกับผมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารอแค่ไหนแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะเดินต่อคุณบอกผมว่าคุณจะทำอะไรคุณแก้ข่าวเรื่องทำอะไรเขาบอกเขาจะมาพูดมาคุณจะทำอะไรตรงนี้ผมไม่บอกผมมีอะไรผมก็เราบอกพี่โยให้ลองฟังผมคุณประโยชน์สดครับจะมีโอกาสให้โอกาสก้าวไปช่วงช่วงถ้าเขาคุยกันยาวก็เราก็คุยกันแล้วครับจริงๆผมก็คุยกับทางนายทางคนของก้าวไกลก็เขาก็รอฟังแต่ว่าเป็นได้ไหมอาจจะเปลี่ยนใจได้แล้วถ้าเขาเปลี่ยนใจครับก็ต้องรอดูว่าเขาเปลี่ยนยังไงถ้าสมมติว่าก้าวไกลบอกว่าไม่มีมาตรา12ในการแก้ไขเรื่องนี้ออกไปผมว่าอาจจะมากกว่าประมาณสักโอ้โหประมาณไม่ได้ผมขอบอกให้ได้ที่เด็กอาจจะก็คงมีเพิ่มบ้างนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่คุยก็ต้องเป็นคนที่เปลี่ยนที่ไปลงก็มีไปเดิมทีบอกว่าไม่ถึง10ใช่ไหมตอนนี้มันก็เกินไปแล้วต้องมีบางคนที่เหลือมีทั้งหมด13คนใช่ครับนอกจากมาตรา12ก็มีท่านขนาดไปไหมนะมียังคิดติดใจได้ไหมครับก็เราจะได้เขียนให้ถูกโอ้ครับมีประเด็นอื่นนอกจากคือสองเรื่องก็อย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าทำไมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็มีเช่นหลายเรื่องที่เขาจะแก้ไขเช่นกอรมน.ซึ่งปกติเนี่ยถ้าไปดูดีๆนะครับกอรมน.เนี่ยก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเลิกไปแล้วกำลังจะกลับไปนะครับนั่นมันหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าบ้านและยิ่งบ้านเราเนี่ยความเจริญไม่เท่ากันด้วยครับครับไปเรื่องกันเรื่องเราจะทำยังไงผมพูดว่ายังไม่ผมไม่ได้ไปพัฒนาอ๋อไม่เงี้ยเขาเป็นคนฉลาดนะถ้ายกเลิกสองอย่างพอลงมาเรื่องยกเลิกกองครับครับก็ลงมานะคุยกันนะครับคือวันนั้นเขามาคุยกับผมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมก็ถามเขาตรงๆนะเขามาถามผมตรงว่าโหวตให้ผมได้ไหมแล้วผมจะโหวตไหมผมบอกว่าผมว่าโหวตให้นะผมจะโหวตแต่ว่าผมจะโหวตให้หรือไม่เนี่ยผมถามเลยว่าของพวกคุณเนี่ยจะแก้มาตรา112ก็คนที่มาคุยกับผมเนี่ยก็บอกว่าในการทำ MOU 8นะไม่มีบอกว่าแต่พรรคเขามีคือเขาจะทำในนามของผมก็บอกแล้วคุณจะแก้อะไรกันบ้างล่ะบอกผมได้ไหมล่ะเขาก็บอกว่าจะมาพูดในวันอะไรแม้ว่าเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องการแก้ไขเนี่ยจะทำให้สถาบันเนี่ยเป็นการของประชาชนคือเอาไว้แยกส่วนออกไปจากการอภิปรายของคุณที่ทานนี้ก็คือหลักฟังไม่ได้เลยจะแยกยังพูดถึงแล้วเราจะทำยังไงกันเราสถาบันกษัตริย์เราที่จริงนะผมว่านะโดยความรู้สึกของผมนะถ้าพวกเราไม่ไปแตะต้องท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยใช่ไหมไม่มายุ่งอะไรกับเราคือมาตรา112เนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ทำผิดแต่คนทำผิดก็ต้องทับก็ต้องยอมรับคือพวกเราอ่ะก็เห็นอยู่พวกเราบ้านเราบ้านเมืองเรามันมีสถาบันกษัตริย์นะครับเราต้องเคารพเราต้องคือเขามีกษัตริย์นะมีบุญคุณกับประเทศเราประเทศเราเนี่ยอยู่มาได้เพราะกษัตริย์นะครับแล้วพวกเราเนี่ยยึดเหนี่ยวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเราสามสถาบันเราเหนือทางศาสนาก็มาเราเรียนกันมาอย่างนี้มาตลอดแล้วก็จริงๆที่ผมมาเดินมาทำอะไรให้ผมท่านก็มีการ
ช่วยพวกเราด้วยนะครับพี่เบนค่ะหนูขอชื่อหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอยู่แล้วตอนนี้ผมได้ตอนต้นไหมครับนิดนิดเดียวนี่ก็เป็นพลตรีโอสถภาวิไลนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็จับใจความคร่าวๆบอกว่ายังติดใจประเด็นมาตราการแก้ไขมาตรา112นะคะแล้วก็หลายเรื่องที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาจะแก้ไขแล้วก็ไม่ติดค่ะเรื่องคุณสมบัติแล้วก็วัยวุฒิของคุณพิธาไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคุณพิธาเป็นคนค่อนข้างที่จะฉลาดก็อยากจะให้มาลองนั่งคุยกันอีกทีนึงซึ่งพลตรีโอสถนะคะก็บอกว่าติดใจเรื่องเดียวเลยคือเรื่องมาตรา112ไม่อยากให้หลายๆคนนะคะไปแตะพระมหากษัตริย์แล้วก็ทางพลตรีเองก็บอกว่าพระมหากษัตริย์เองก็ค่อนข้างจะมีบุญคุณทุกคนอยู่ได้ด้วยพระมหากษัตริย์นี่คือเป็นประโยคที่ออกจากปากของพลตรีโอสถค่ะสวมนชัยที่ยกมือโหวตให้กับคุณพิธาเขาก็บอกว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความปกติของคุณวันชัยอยู่แล้วเราพูดสั้นๆแค่นี้ครับเมื่อยโอเคตอนนี้เปิดหน้าก่อนเนี่ยตอนนี้อยู่กับพี่เล็กเนาะเมื่อเช้ามาตั้งแต่เมื่อเช้าเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็บรรยากาศข้างในนะครับก็อย่างที่เราได้ไลฟ์สดให้ได้เห็นกันนะฮะมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะว่าผู้สื่อข่าวเยอะมากเยอะมากจริงๆนะฮะแล้ววันนี้เป็นวันที่สื่อมวลชนมารวมตัวกันเยอะมากขากล้องเยอะมากงงมากก็คุณพิธาตอนที่เดินเข้ามาถึงคุณพิธาก็บอกว่ามีความมั่นใจเนาะมีความมั่นใจแล้วก็จะทําในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับคุณพิธาก่อนที่จะขึ้นไปอ่ะมีการพูดกับตอบคําถามสื่อต่างชาติคำสุดท้ายก่อนที่จะเดินออกไปคือ I'll do my best แปลว่าฉันจะทำทุกสิ่งฉันจะทำในหน้าที่ของฉันได้ดีที่สุดแล้วเขาก็เดินไปเลยแล้วก็ขึ้นไปเลยใช่จนกระทั่งลงมาวันนี้หลังจากที่แพ้ผลโหวตคุณพิธาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างคะคุณพิธาก็บอกว่าก็ขอบคุณสวขอบคุณสวทุกคนนะครับที่13เสียงเนาะที่โหวตให้กับคุณพิธาแล้วก็ยืนยันว่าทางพรรคก้าวไกลจะยังสู้ต่อไปสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยแล้วก็ในเรื่องของนโยบายที่ได้หาเสียงกับประชาชนไว้เนี่ยก็จะยังไม่มีการถอยจะยังไม่มีการถอยหรือว่าลดนโยบายใดๆลงไปค่ะนะครับเวลาระยะเวลาจากวันนี้ไปจนถึงวันที่จะมีการโหวตรอบ2เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรวางแผนหรือว่ากลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะถึงวันที่โหวตรอบ2อีกทีนึงนะครับเพราะวันโหวตรอบ2หรือยังคะพี่เล็กเบื้องต้นตอนนี้ยังครับยังครับแต่ว่าก่อนหน้านี้กกต.เคยกำหนดไว้ไม่ใช่กกต.ประธานสภาเคยกำหนดไว้ที่วันที่19กรกฎาคมนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยคือเมื่อกี้เสียงมันดังมากเสียงที่อยู่ข้างในค่อนข้างดังมากเราไม่ได้ยินเสียงจากทีวีว่าประธานสภาเนี่ยมีการเคาะวันโหวตรอบ2แล้วหรือยังแล้วก็ตัวคุณพิธาเองเนี่ยจะได้รับการเสนอชื่อขึ้นโหวตในการในรอบที่2หรือยังรอบ2มั้ยครับผมเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังมากแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือประธานสภาเคยกำหนดไว้แล้วคือวันที่19นะครับอะไรจะอบไหลไม่ครับเรียกทั้งภาพครับนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเรารอดูตอนนี้คุณพิธากับส.ส.ก้าวไกลทั้งหมดนะครับขึ้นไปประชุมกันอยู่ที่
ด้านบนของอาคารรัฐสภานะครับแล้วก็มีรายงานว่าคุณก้องมาเรียกให้สสก้าวไกลทั้งหมดเดี๋ยวไปประชุมกันก่อนยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงไม่แน่ใจว่าจะออกไปเจอกับมวลชนที่มารออยู่ด้านหน้าตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินว่าประชุมเสร็จแล้วจะออกไปประชุมเสร็จแล้วแต่ว่าในส่วนของสสพรรคอื่นหรือว่าสวนะครับก็ส่วนหนึ่งเท่าที่ได้รับรายงานมานะตอนนี้นะครับก็คือลงลิฟต์ไปด้านล่างอ๋อมีชั้นจอดรถมีชั้นจอดรถด้านล่างแล้วก็ออกไปแล้วเพราะว่าการจราจรด้านหน้าเนี่ยติดม็อบเนี่ยจะลำบากนิดนึงก็เลยออกไปกันหมดแล้วนะครับตอนนี้พี่ปาร์ครออยู่ด้านในนะครับด้านในนี้เดี๋ยวรอสัมภาษณ์อีกใช่ไหมคะตอนนี้ผมรออยู่ครับว่าจะมีสสหรือสวจากพรรคอื่นเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นเขาจะลงมาอีกไหมหรือว่าเดี๋ยวผมก็จะรอคุณพิธาอีกทีนึงคุณพิธาน่าจะลงมาก็น่าจะลงมาประตูนี้อ่าฮะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ทางฝั่งนู้นอีกทีนึงครับผมตอนนี้ด้านนอกมีด้านนอกตอนนี้ใช่ด้านนอกตอนนี้มีน้องทะเลอยู่ค่ะกับช่างภาพอีกคนนึงก็คือน้องว่านด้านนอกตอนนี้ก็หลังจากที่ผลโหวตออกมาแล้วคุณพิธาไม่ได้รับรองไม่ได้ถูกรับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ประตูด้านหน้าปิดค่ะประตูด้านหน้าตรงอาคารรัฐสภาตรงเนี้ยฝั่งถนนทหารปิดแล้วก็มีตำรวจมาตึงกำลังอยู่บริเวณด้านหน้าตำรวจแล้วก็ชุดควบคุมฝูงชนนะคะมารอด้านหน้าแล้วก็มีรถเครื่องเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจอดด้วย1คันมีรถน้ํา2คันค่ะตั้งแต่ไหนมาถึงนี่คือฟ้ามืดมาเลยฟ้ามืดฝนจะตกแต่ว่าฝนก็ตกไปแล้วนะทั้งที่วันนี้ทั้งวันนะครับวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ที่เรามาถึงน้องทะเลอยู่ด้านนอกตั้งแต่ประมาณ9โมง8โมง9โมงเนี่ยแดดแรงมากร้อนมากใช่ใช่ตอนที่โทรศัพท์ฮีทไปรอบนึงตอนที่มาถึงก็บ่ายสามประมาณบ่ายสามครึ่งได้ฝนตกแดดร้อนฟ้ามาเริ่มมืดตอนที่เริ่มมีการโหวตใกล้เสร็จแล้วฟ้ามืดโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เล็กประจำอยู่ตรงจุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีทางใครออกมาให้สัมภาษณ์อีกหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณด้านหน้านะคะด้านหน้าประตูกันอีกรอบนึงเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสวให้สัมภาษณ์ไปค่ะพลตรีโอสถนะคะบอกว่าติดใจเรื่องเดียวเลยคือทางพรรคก้าวไกลที่จะมีการแก้มาตรา112นะคะติดใจแค่เรื่องเดียวเลยก็อยากจะให้คุณพิธามาลองนั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศสดๆตรงหน้าประตูค่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่ม 15 นาทีนะคะฟ้าแลบด้วยก่อนหน้านี้ฝนตกไปแล้วฟ้ามืดหลังจากที่ผลโหวตการลงมติเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วด้านหน้าตรงนี้ก็ยังคงปิดประตูเหมือนเดิมค่ะปิดประตูไว้เหมือนเดิมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่คอฟอนะคะควบคุมฝูงชนควบคุมฝูงชนอยู่ด้านหน้าตรงนี้ตึงกำลังอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ามาจำนวนกี่คนเพราะว่าออกมาแต่ละครั้งก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่นับได้เท่าที่ตาเห็นตอนนี้น่าจะประมาณสัก30คนได้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสักประมาณ20คนได้นะคะแล้วก็มีรถเครื่องเสียงอย่างที่นายบอกค่ะมีรถเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ด้วยนี่คือรถเครื่องเสียงนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ยืนกันข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยใช่ใช่
ตอนนี้มีเสียงเนาะมีเสียงการปราศัยดังขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมพลังกันซูมออกหนึ่งโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรีบรายงานสถานการณ์สดๆเข้าไปค่ะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ